Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่6มีนาคม2024ซีรีส์ทำไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์วันที่1พระคัมภีร์เป็นคู่มือแห่งชีวิตของเราในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่105บอกกับเราว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์หากเรากำลังจะสร้างบ้านสักหลังเราคงจะไม่เริ่มกระบวนการใดๆหากไม่มีพิมพ์เขียวไม่มีแบบแปลนสำหรับบ้านที่กำลังจะก่อแบบแปลนที่ทำให้คนสร้างมองเห็นภาพว่าบ้านนั้นควรมีลักษณะอย่างไรหากไม่มีพิมพ์เขียวทีมงานก่อสร้างก็คงไม่รู้ว่าจะทำการก่อสร้างอย่างไรกำแพงอาจไม่บรรจบกันอาจมีหลายสิ่งที่ผิดพลาดจากกรอบที่วางไว้และในที่สุดบ้านทั้งหลังอาจพังทลายลงเพราะมีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงพิมพ์เขียวสำหรับบ้านก็เหมือนกับพระวจนะของพระเจ้าที่แสดงให้เราเห็นถึงวิถีชีวิตของคริสเตียนและยังแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการเดินตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราหากไม่มีสิ่งนี้ชีวิตของเราก็อาจล่มสลายได้ในที่สุดครั้งหนึ่งแคเรนซัลส์เบอรี่นักเขียนผู้รับใช้ในพันธกิจเพื่อสตรีและเด็กเคยได้ให้คำปรึกษากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีอดีตฝังใจอย่างรุนแรงเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลดชายหนุ่มคนนี้ไม่อาจก้าวผ่านความเจ็บปวดและความสูญเสียนั้นไปได้ตอนที่เขามาหาแคเรนเขามีสภาพอดนอนและเกือบถูกไล่ออกจากโรงเรียนเขาใช้ชีวิตอยู่กับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ชายหนุ่มคนนี้เคยเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่และเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพ่อแม่ของเขาเป็นผู้รับใช้และเขาก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคริสตจักรมาตลอดชีวิตแต่ตอนที่มาหาแคเรนเขากำลังติดอยู่กับวังวนความคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดหลังจากฟังเขาพูดอยู่สักพักแคเรนก็ถามว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณยังอ่านพระคัมภีร์ทุกวันหรือเปล่าเขาพังงะกับคำถามนั้นแล้วตอบอย่างจินเจือนว่าผมไม่ได้อ่านเลยผมหยุดไปสักพักใหญ่ตั้งแต่ผมเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชายหนุ่มคนนี้ออกนอกลู่นอกทางนั่นเป็นเพราะเขาหยุดอ่านคู่มือแห่งชีวิตอันเป็นแหล่งที่มาของการช่วยกู้เมื่อขาดจากพระวจนะก็ไม่มีแสงใดจะส่องสว่างเข้าไปในความมืดของเขาเขาจึงสูญเสียนิมิตสำหรับชีวิตในเวลาที่เขาต้องการมันมากที่สุดแคเรนยื่นมือเข้าช่วยเหลือและยังท้าทายให้ชายหนุ่มคนนี้กลับไปอ่านพระวจนะทุกวันเพื่อดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เขาทำตามที่เธอแนะนำและในที่สุดก็นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพระวจนะของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวและพระคำของพระองค์เป็นพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของเราในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่133ถึง136บอกกับเราว่าขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของพระองค์ขออย่าทรงให้ความชั่วใดๆมีอำนาจเหนือข้าพระองค์ขอทรงไทยข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ขอทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงมาอย่างผู้รับใช้ของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์น้ำตาของข้าพระองค์ไหลพรั่งพรูเพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้
เราให้พระคัมภีร์เป็นคู่มือแห่งชีวิตของเราแล้วหรือยังวิธีการดำเนินชีวิตของเรามีต้นแบบมาจากหลักการของโลกหรือมาจากหลักการของพระคัมภีร์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราเสมอเราขอบคุณที่ทรงประทานถ้อยคำเป็นทั้งคำสอนการเตือนสติคำหนุนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตที่พอพระทัยเราขอยึดมั่นในพระคำของพระองค์ขอทรงสอนเราให้ได้รู้จักน้ำพระทัยเพื่อเราจะไม่พลาดจากทางของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน